เล็กอ้วนมีพุงนะครับใครที่ตามอินสตาแกรมอ้ําเบลซ่าอยู่นะคะจะเห็นว่าพี่อ้ําแต่งตัวแล้วดูเหมือนคนผอมเหมือนคนสูงดูไม่อ้วนใช่มั้ยคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราแบบมีพุงที่แบบใหญ่มากแล้วก็ต้นขาใหญ่มากเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนี้คือการแต่งกายแบบผิดเวลาซื้อชุดมาผิดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะไม่สามารถใส่ได้เพราะว่ามันดูแบบดูไม่ดีอ่ะดูไม่งามเนาะเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะโอเคเนาะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับสัดส่วนของพี่อ้ําก่อนเลยนะคะความสูงเนี่ยไม่มาตรฐานนะตอนที่เราไปทําบัตรประชาชนอ่ะ173ตอนทําพาสปอร์ต171ตอนทําใบขับขี่175เราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราสูงเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเอากลางๆก็คือ173แล้วกันนะคะแล้วก็น้ําหนักนะคะก็60กว่าประมาณ67นะคะแล้วก็สัดส่วนนะคะพี่อ้ํามีความไหล่กว้างเพราะว่าเราเป็นสาวประเภท2นะคะพี่อ้ําเนี่ยมีพุงใหญ่มากนะคะสัดส่วนของเอวเนี่ยอยู่ที่31 32นะคะแล้วก็หน้าอกนะคะรอบอกวัดได้ประมาณ34ถึง35นะคะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใส่ยกทรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นมาอีกนะคะลําตัวนะคะส่วนบนเนี่ยยาวกว่าส่วนขาเวลาที่พี่อ้ําใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยจะดูเห็นชัดเลยว่าขาสั้นนะคะพี่อ้ําก็จะหลีกเลี่ยงการใส่กางเกงขาสั้นใส่กระโปรงสั้นๆใส่เดรสสั้นๆนะคะเพราะว่าจะเห็นชัดว่าขาเราสั้นพี่อ้ําก็จะนิยมใส่เดรสยาวให้มันคลุมแบบไม่เห็นสัดส่วนหรือว่าใส่กางเกงกับเสื้อเชิ้ตที่แบบเป็นแขนยาวกางเกงขายาวอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะดูว่าเราอะตัวสูงตัวยาวนะคะไม่ดูขาเราสั้นนะครับการแต่งกายสําหรับพี่อ้ํารู้สึกว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในโอกาสต่างๆตอนการเลือกเสื้อผ้าของพี่อ้ําข้อที่1เลยคือเราจะไม่เลือกเสื้อผ้าที่มันรัดรูปจนเกินไปที่มันเน้นเห็นสัดส่วนชัดเจนเพราะว่าเรามีพุงแล้วเราก็เป็นสัดส่วนผู้ชายที่ไม่มีเอวนะคะไม่มีสะโพกถ้าเราใส่ที่รัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะตึ้งมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูไม่สวยแล้วก็ข้อที่2ถ้าเราใส่เสื้อผ้าที่มันรัดคือมันมีความจําเป็นที่จะต้องใส่เดรสที่มันแบบว่าเข้ารูปอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะหากางเกงที่แบบเก็บหน้าท้องเนี่ยมาใส่มันก็จะช่วยได้ทําให้เรารู้สึกว่าหน้าท้องมันแบนเข้าไปแล้วมันก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่3สําหรับคนที่ชอบใส่กางเกงนะคะพี่อ้ําแนะนําให้ใส่เป็นกางเกงเอวสูงถ้าเลยสะดือขึ้นมาได้จะดีมากถ้าเป็นผ้าแบบยีนเนี่ยมันจะเก็บรูปได้ดีทําให้เรารู้สึกว่าเราผอมแล้วเราก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราก็หาเสื้อที่เป็นแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อที่เป็นเสื้อแขนยาวเสื้อสีขาวอะไรเงี้ยนะคะมาใส่นะคะอาจจะเอาชายปล่อยออกมาหรือว่านุ่งทับหรือว่าปล่อยชายข้างหนึ่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยมันก็จะดูสวยขึ้นนะคะถ้าเราใส่เอวต่ําเนี่ยมันจะเป็นเน้นพุงให้มันป่องออกมานะคะถ้าเราใส่เอวสูงเลยสะดือปุ๊บเนี่ยมันจะเก็บพุงนะคะเก็บสัดส่วนรอบๆอะทําให้เราดูผอมขึ้นข้อที่4ถ้าเราใส่ชุดแบบข้อที่3แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราสามารถหาเสื้อเบลเซอร์ใส่คลุมไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะก็จะทําให้ร่างกายเราดูซอฟต์ดูสวยขึ้นแล้วก็ดูเท่ขึ้นด้วยนะคะพี่อ้ําชอบใส่เบลเซอร์มากๆเลยเวลาใส่กางเกงปุ๊บเนี่ยแล้วเราไม่มั่นใจอาจจะแบบมีห่วงยางออกมาข้างๆอย่างไรเงี้ยเราก็ใส่เบเซอร์คุมปุ๊บนะมันก็จะไม่เห็นใช่ป่ะมันก็จะดูสวยแล้วก็ดูหุ่นดีนะคะแล้วก็ไม่เห็นทรงว่าตูดเราไม่มีนะสะโพกเราไม่มีนะเพราะเบเซอร์เนี่ยมันจะช่วยอำพรางได้นะคะคือลดมากข้อที่6ถ้าเราใส่เดรสที่มันมีความแบบใหญ่มีความแบบโอเวอร์ไซส์มากกว่าตัวของเรานะคะหรือว่าเดรสอย่างที่พี่อ้ําใส่อยู่วันนี้นะคะพี่อ้ําแนะนําว่าให้เอาเข็มขัดมารัดบริเวณใต้ราวนมแกมันจะทําให้เราดูผอมดูหุ่นดีดูเน้นรูปทรงบริเวณหน้าอกได้ดีขึ้นพี่อ้ําว่าช่วงเนี้ยนะคะมันเป็นช่วงที่เล็กที่สุดในร่างกายของพี่อ้ํานะคะเนี่ยบริเวณเนี้ยนะคะเนี่ยมันจะทําให้เราดูตัวเล็กแล้วก็ดูสวยขึ้นนะคะอย่างตัวเนี้ยมันจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะคะถ้าเราใส่เข็มขัดรัดไปแบบเนี้ยนะคะเนี่ยมันก็จะดูตัวเล็กลงเห็นป่ะน่ารักข้อต่อมาเวลาพี่อ้ําใส่เสื้อปาดไหล่เนี่ยถ้าคนรายใหญ่บางคนเนี่ยจะกลัวว่าอุ๊ยเดี๋ยวไหล่กว้างดูไม่สวยเน้นโชว์ไปเลยไหล่นะคะถ้าเราโชว์ไหล่ปุ๊บเนี่ยแล้วแบบจําตรงบริเวณใต้นมแล้วปล่อยออกมานะคะแกเชื่อมามันจะดูดีมากพี่อ้ําว่าไหล่ใหญ่คือสวยนะมันดูสง่าดีคือเมื่อก่อนอะตอนที่เป็นกระเทยแรกๆอะแต่งหญิงเราก็จะไม่มั่นใจเพราะว่าเราไหล่ใหญ่ไหล่กว้างใช่ป่ะแต่พอเราแต่งมานานๆแล้วรู้สึกว่าการที่เราไหล่ใหญ่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ดีมากเลยเราชอบมากเลยนะคะมันไม่ใช่ปมด้อยนะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่นะคะการใส่เสื้อผ้าสีเข้มเนี่ยมันจะช่วยได้ทําให้เราดูตัวเล็กลงเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็จะดูเล็กลงเพราะว่ามันจะพรางตานะคะแล้วก็การเลือกเข็มขัดก็แนะนําให้เลือกเข็มขัดที่เป็นสีเข้มนะคะก็จะช่วยทําให้ดูตัวเล็กลงอีกข้อนึงอันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะการเลือกเสื้อผ้าลายพี่อ้ําแนะนําให้เลือกเป็นลายแนวตรงอย่าแนวขวางถ้าแนวขวางจะยิ่งเป็นเน้นให้ลําตัวเราดูอ้วนถ้าแนวตรงเนี่ยจะดูสูงแล้วก็ดูผอมขึ้นนะจ๊ะและนี่ก็คือวิธีการเลือกเสื้อผ้าของพี่อ้ํานะคะที่ทําให้พี่อ้ําดูซอฟต์ลงดูตัวเล็กลงแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปลง
Instagram แล้วสวยขึ้นนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าจากชีอินทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่อัพจะมาใส่ให้ดูนะคะว่าตัวไหนใส่แล้วเป็นยังไงผอมจริงไหมนะคะถ้าใครสนใจเสื้อผ้าของชีอินอย่างที่พี่อัพรีวิวในวันนี้นะคะก็เข้าไปที่ด้านใต้นะคะ thshein.com นะคะหรือว่าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชีอินมาก็ได้นะคะเขาก็มีแอปพลิเคชันให้ด้วยก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายส่งฟรีบ้างลดชุดนี้บ้างลดชุดนั้นบ้างแต่ว่าเขาอะลดราคาบ่อยมากลองเข้าไปดูได้แล้วเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยซ้ำด้วยนะคะเวลาเราใส่เนี่ยไม่ค่อยไปซ่าเอกกับใครเลยแกคือมันเลิศตรงนี้แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเสื้อผ้าทุกตัวที่เราใส่ในวันนี้นะคะเราก็จะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ที่ description บอกข้างใต้นะคะสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าตัวนี้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ไปสั่งซื้อตามพี่อ้ําได้เลยนะจ๊ะไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละตัวที่เราสั่งมาปังขนาดไหนไปเลยจ้าที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นตัวที่พี่อ้ําใส่อยู่นะจ๊ะตัวนี้จะเป็นสีชมพูแบบหวานๆแก้ชมพูแบบผ้าเงาๆผิวๆคือใส่แล้วสวยมากใส่แล้วสบายมากด้วยตัวเนี้ยใส่แล้วไม่ร้อนนะคะแต่ว่าไม่บางขนาดแบบเห็นข้างในนะคะอันนี้คือทึบอยู่ถ้ามันใส่สบายมันคล้ายผ้าแพรแกคือมันแบบสบายแล้วมันก็รีดง่ายนะคะคือชอบมากตัวนี้ใส่มา4ครั้งแล้วนะคะคือชอบมากตรงที่ว่ามันรัดตรงแบบใต้ราวนมพอดีพอรัดใต้ราวนมปุ๊บเนี่ยเราจะดูไม่อ้วนเพราะว่าตรงเนี้ยนะคะมันจะปล่อยลงมาพอดีนึกออกปะเนี่ยดูดิมันปล่อยพอดีแล้วมันก็จะไม่เห็นพุงของเราแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะมันเป็นเว้าลงมาแบบนี้นะคะเป็นคอวีทำให้เห็นไฮปลาเห็นดูเหมือนคอยาวแล้วก็ดูไม่อ้วนนะคะพี่อ้ําชอบมากเลยชุดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้สึกว่าเฮ้ยใส่ชุดแบบเนี้ยแล้วมันอ้วนไปให้เอาเข็มขัดมารัดบริเวณนี้นะคะเข็มขัดแบบนี้ก็ได้นะคะมารัดลงไปแบบนี้นะคะเข็มขัดสีดำเนี่ยมันทำให้เราดูผอมลงดูตัวเล็กลงนะคะไม่รู้ว่าจริงเปล่านะคะแต่ว่าพี่อ้ํารู้สึกได้ว่ามันดูผอมลงนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราใหญ่ตรงไหนที่มันใหญ่เราอยากปกปิดอ่ะก็อย่าไปเน้นมันก็คือคลุมไปเลยแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะตัวต่อมาจะเป็นชุดออกงานนะคะตัวนี้จะเป็นชุดที่แบบเข้ารูปผ้าก็จะหนานิดนึงถ้าใครเลือกชุดแบบนี้ถ้าเราอ้วนเนี่ยมันจะเห็นท้องเราแบบชัดเจนนะก็แนะนำให้ใส่กางเกงแบบรัดหน้าท้องเข้าไปก็ได้นะคะหรือว่าเลือกชุดที่มีผ้าออกมาแบบปิดแบบนี้นะคะพอปิดออกมาแบบนี้มันก็จะดูเราแบบไม่อ้วนเห็นปะเนี่ยคือมันปิดหน้าท้องพอดีอีกชั้นนึงเนี่ยเนี่ยดูดิดูผอมเลยอ่ะดูเข้ารูปดีนะคะมีระบายตรงนี้ด้วยคือระบายลงไปยันข้างหลังเลยคือสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็น10ข้างความยาวก็คุมเข่าพอดีทำให้ดูตัวสูงตัวยาวดูไม่รู้เลยว่าเราขาสั้นกว่าตัวนะคะคือชุดนี้ชอบมากสวยมากสามารถไปงานแต่งก็ได้นะคะออกงานแบบรูๆหลาๆได้เลยซื้อกระเป๋าคัทสักอันนึงนะคะคือเก๋มากผ้าหนาด้วยนะคะดูงานแพงมากแต่ว่าราคาไม่แรงนะคะชุดต่อมาจะเป็นเสื้อสีขาวนะคะเสื้อตัวนี้พี่อ้ําชอบมากเลยเพราะว่าเวลาใส่แล้วดูสวยมากมันดูแบบว่าวินเทจนิดๆนะคะเวลาใส่เนี่ยมันจะมีระบายตรงคอนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะปกเนี่ยปกคอเนี่ยมันจะมีระบายเห็นปะคือสวยมากแล้วแขนก็จำนะคะผ้าไม่หนามากผ้าใส่สบายมากเหมาะกับประเทศไทยมากนะคะจะใส่กับกางเกงยีนแล้วก็เอาเข็มขัดมาใส่แบบนี้ก็ได้นุ่งทับแบบนี้ก็ได้นะคะแนะนำให้กางเกงยีนน่ะมันเอวสูงนะคะเลยสะดือขึ้นมามันก็จะเก็บหน้าท้องได้ดีแบบนี้นะคะถ้าใครมีสะโพกหน่อยเนี่ยมันก็จะสวยมากนะคะถ้าไม่มีสะโพกเราจะเอาเสื้อออกมาข้างหนึ่งไว้แบบปิดอะปิดสะโพกปิดอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะก็เก๋ดีก็จะประมาณนี้นะคะดูดิเนี่ยเห็นปะมันก็จะปิดอะไรนิดนึงนิดหน่อยนะคะก็ดูสวยแล้วนะคะเวลาถ่ายรูปก็โพสแบบจิกขาข้างนึงอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะสวยแล้วก็ปังมากเลยนะคะแนะนำเลยเสื้อตัวเนี้ยต้องมีนะคะไม่มีไม่ได้เลยถ้าจะไปออกงานก็ใส่กระโปรงลายเสือก็ได้ลายม้าลายก็ได้หรือว่าใส่เป็นกางเกงผ้าก็ได้ก็จะดูเป็นทางการขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าใส่ยีนเนี่ยมันจะดูแบบไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะคะถ้าเราอยากได้ความเป็นทางการนะคะก็แนะนำให้ใส่กับกางเกงผ้านะคะก็จะสวยแล้วถ้าใครแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ยังดูอ้วนอยู่ยังดูแบบว่าไม่โอเคนะคะดูแบบไม่สวยอย่างพี่อ้ําเนี่ยมันไม่มีสะโพกอะเวลาใส่กางเกงอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นสะโพกนึกออกปะก็เอาเบเซอร์แบบนี้นะคะเอามาใส่ทับเข้าไปนะครับใส่คุมแบบนี้นะคะถ้าเราติดกระดุมแบบนี้ก็ต้องเอาเข็มขัดอะมาคาดทับอีกรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าปล่อยแบบนี้ก็ไม่ต้องคาดเข็มขัดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือเสริมไหล่นิดเดียวนะคะทำให้ไหล่ดูแบบไม่กว้างมากแล้วก็มีกระดุมนะคะ2เม็ดแล้วตัวนี้ก็มีกระดุมอีก3เม็ดกระดุมมันจะเป็นเหมือนแบบลายๆนิดนึงนะคะสวยมากก็จะประมาณเนี้ยเนี่ยดูเรียบร้อยแล้วเนาะดูเก๋แล้วอะเสื้อตัวนี้มันก็จะเข้ารูปด้วยนะคะนิดหนึ่งทำให้ดูเหมือนมีเคิร์ฟแต่จริงๆแล้วก็คือไม่มีนะจ๊ะซื้อสีอื่นก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าใส่สีส้มแบบเนี้ย
แล้วมันดูอ้วนไปก็ใส่สีดำสีเข้มๆมันจะดูผอมลงแต่ว่าพี่อ้ำอ่ะมีสีเข้มๆเยอะแล้วรู้สึกว่าเออสีเนี้ยไม่เคยมีเลยพอเอาสีเนี้ยมาใส่ปุ๊บโอ้ยสวยดูสดใสดูน่ารักเนาะชุดต่อมาเป็นเดรสสีชมพูอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชมพูหวานๆออกแนวคุณหนูผู้ดีนิดหนึ่งนะคะตัวเนี้ยพี่อ้ำใส่ไปที่ช้างเอราวัณมาถ่ายรูปสวยมากไปดูที่ Instagram อ้ำวิเลซ่าได้เลยคือปังมากคือตัวเนี้ยผ้ามันจะไม่หนามากนะคะผ้ามันจะเป็นซีฟองบางๆใส่แล้วสบายไม่ร้อนนะคะเวลาถ่ายรูปก็สามารถสะบัดแบบนี้ได้คือเวลาลมพัดอ่ะตัวเนี้ยจะผิวมากเพราะว่าตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมี2ชั้นนะคะเป็นกระโปรงแบบ2ชั้นนะแกมีชั้นล่างชั้นในที่ยาวแล้วก็ชั้นนอกอีกทำให้เราสามารถสะบัดได้เล่นได้นะคะคือชอบมากเลยอ่ะแล้วก็ตรงแขนน่ารักมากแขนมีระบายนิดๆเป็นแขนยาวนะคะแล้วก็ตรงกระดุมเนี่ยเราสามารถติดขึ้นไปให้สูงไปถึงคอได้เลยนะคะแบบว่าเป็นคอสูงได้เลยเป็นคอตั้งอ่ะเขาเรียกว่าอะไรติดถึงลูกกระเดือกเลยอ่ะแกแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูคอสั้นก็สามารถกดกระดุมสัก 2-3 เมตรให้เห็นคอได้ดูคอยาวขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะแล้วตรงบริเวณคอเสื้อเนี่ยมันก็จะมีช่อๆระบายลงมาด้วยนะคะน่ารักมากดูวินเทจมากกระดุมเป็นสีชมพูด้วยนะคะอันนี้เป็นชมพูแบบว่าตุ่นๆนะแกตุ่นๆคือสวยมากคือตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะชุดต่อมาก็เป็นเดรสสีชมพูอีกเช่นเคยนะคะเดรสตัวเนี้ยพี่อ้ําชอบมากเชียร์สุดใจคือมันถ่ายรูปแล้วปังมากอันนี้จะเป็นสายเดี่ยวนะคะสายเดี่ยวสามารถปรับได้สำหรับใครที่แขนใหญ่ตัวสูงตัวใหญ่หรือว่านมใหญ่ก็สามารถปรับให้มันพอดีได้เวลาถ่ายรูปแล้วสะบัดอย่างเงี้ยปุ๊บคือปังมากคือมันจะพริ้วสวยมากนะคะเพราะข้างล่างมันเป็นกระโปรงพรีดนะคะผ้าสีฟองใส่สบายมากไม่ร้อนนะคะเวลาใส่ตรงที่มันจามจะอยู่ใต้นมพอดีนะคะทำให้เราดูสวยแล้วก็หุ่นดีดูไม่อ้วนนะคะแล้วก็ข้างล่างเป็นผีซ่อนพุงได้ดีมากๆเลยไม่ค่อยเห็นพุงนะคะคือสวยมากตัวนี้คือชอบมากเลยนะคะเพราะว่าใส่ออกมาแล้วถ่ายรูปปังมากสวยมากมีหลายสีมากไปดูสีที่เราชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นลิงก์ไว้ให้พี่อ้ําชอบมากมันสวยมากชมพูแบบหวานๆตุ่นๆน่ารักชุดต่อมาจะเป็นเดรสสีชมพูแบบนี้ยาวลงไปเกือบถึงขาเลยนะคะสวยมากดูผู้ดีมากชุดนี้เวลาใส่ตรงคอมันจะตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นเหมือนลูกไม้ระบายๆน่ารักแล้วก็ตรงหน้าอกนะคะมันก็จะมีแบบเป็นระบายช่อๆน่ารักมากแล้วตรงเนี้ยก็จะมีแบบลายฉลุฉลุนะคะตรงแขนนะคะมันจะเป็นแบบแขน5ส่วนแล้วก็มีระบายออกมาน่ารักมากเลยแกแล้วข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นซิปหลังระบายมีแค่ตรงแขนตรงข้างหลังไม่ได้มีมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกยากข้างล่างมันก็จะเป็นระบายอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะใส่แล้วสวยมากตัวนี้เราเลือกคาดเข็มขัดได้เองตามที่ต้องการเลยนะคะว่าจะเอาบริเวณไหนเขาจะมีสายสีชมพูมาให้ด้วยซึ่งพี่อ้ํารู้สึกว่าพี่อ้ําไม่ค่อยชอบสายสีชมพูนะคะที่เขาให้มาเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกันมันกลืนกันแต่ถ้าใครชอบเป็นแบบโทนเดียวกันก็คาดได้เลยแต่พี่อ้ําอ่ะชอบเอาแบบสีอื่นเนี่ยสีดําสีอะไรเงี้ยมาคาดมากกว่านะคะมันก็จะดูเก๋กว่านะคะตัวนี้แบบคุณหนูมากใครที่จะตายคุณหนูจะต้องโดนชุดนี้เลยจ้ามันยั่วมากแม่ชุดต่อมาเป็นชุดที่โอกุตูมากเลยจ้าเหมาะกับไปเดินเมืองคานพรมแดงมากเลยจ้าชุดอลังเวอร์มากชุดนี้จะเป็นชุดสีดำนะคะคล้ายๆกิโมโนญี่ปุ่นแล้วก็เป็นลายดอกสีม่วงผ้ามันจะเป็นผ้าเหมือนผ้าแก้วอ่ะแกมันจะแอบคันน้อยๆนะคะคันนิดๆแต่เขาก็มีซับในมาให้เป็นสีเนื้อแบบนี้นะคะคือซับในทั้งตัวเลยแกไม่ได้ว่าซับเฉพาะข้างบนนะข้างล่างเนี่ยซับยาวเลยนะคะและข้างล่างเขาก็จะมีการต่อมาอีกชั้นนึงนะคะดอกมันจะเป็นดอกม่วงขาวอ่ะแกคือมันสวยมากนะเวลาใส่ออกมาแล้วมันดูใหญ่โตอ่ะดูอีนี่เล่นใหญ่อีนี่เวอร์มากนะคะเกือบจะไม่ได้เข้าเมืองโบราณเพราะว่าเหมือนมาถ่ายงานมากเลยนะคะคือชุดมันสวยมากไปดูใน Instagram ได้นะคะคือชุดมันปังมากเวลาบานเนี่ยมันบานได้ขนาดนี้เลยแกดูดิผ้ามันใช้เยอะมากชุดนี้เหมาะกับการออกงานมากนะคะใครที่จะไปออกงานที่ไหนนะแนะนำชุดนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นจำๆมาแกอยู่ใต้ราวนมพอดีทำให้เราดูไม่อ้วนถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังใหญ่ไปก็เอาเข็มขัดมาคาดได้เหมือนเดิมนะคะคือสวยมากชุดนี้ปังมากให้10เต็ม10เลยจ้าชุดต่อมาจะเป็นเสื้อแขนยาวสีขาวน่ารักมากเลยนะคะสามารถนุ่งทับก็ได้หรือว่าจะปล่อยออกมาประมาณนี้ก็ได้นะคะก็ดูสวยดูหุ่นดีดูไม่อ้วนด้วยเพราะว่าพอใส่กางเกงเอวสูงปุ๊บแล้วใส่ตัวเนี้ยทับไปเนี่ยมันจะปิดพุงพอดีนะคะก็น่ารักมากๆเลยแล้วมันก็ไม่ยาวเกินไปนะคะตัวนี้ก็เป็นคอปกแบบนี้นะคะสามารถติดขึ้นไปสูงแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะดูตันหรือว่าเราจะปลดกระดุมออกมาอีกเม็ดนึงแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะดูคอยาวขึ้นนะคะดูน่ารักดูเซ็กซี่ขึ้นตัวนี้พี่อ้ําชอบเพราะว่าผ้ามันใส่สบายแล้วผ้าก็ไม่ได้บางมากกําลังพอดีนะคะแล้วก็มีการเล่นลายลูกไม้นะคะแบบนี้ตรงแขนเห็นปะยาวมายันตรงนี้เลยแกคือมันน่ารักมากด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะแต่ด้านหน้าคือเก๋มากพี่อ้ําดูแล้วมันมีอะไรอ่ะแกก็เลยสั่งมารู้สึกว่าเสื้อผ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสไตล์นี้นะแต่ว่าอันเนี้ย
ือเขาทำออกแบบมาได้สวยอ่ะแกดูดีลูกไม้แบบงานประณีตมากงานดีมากตรงแขนเนี่ยเราสามารถติดกระดุมก็ได้หรือว่าจะปล่อยแบบนี้ก็ได้คือแล้วแต่สะดวกหรือจะพับขึ้นมาก็ได้แต่เราอยากโชว์ลายลูกไม้เราก็สามารถใส่แบบนี้ได้เลยนะคะคือน่ารักมากแกเก๋ว่าชอบมากเลยอ่ะตัวต่อมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นกางเกงยีนจากชีอินแกกางเกงยีนเนี่ยคือลดมากขายาวมากแล้วก็เอวสูงมากใส่ไปอยู่ใต้ราวนมแบบนี้เลยนะแกคือมันเก๋มากแต่ว่าพี่อ้ําสั่งมาผิดไซส์นะคะใหญ่ไปไซส์นึงก็เลยหลวมมากไปหน่อยก็เลยไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยใส่ออกมาแล้วสวยมากแกเพราะว่าเอวมันสูงมากพี่อ้ําแนะนําเลยนะคะอันนี้อาจจะใหญ่กว่าไซส์ในเว็บนิดนึงนะคะก็เวลาสั่งอ่ะลดไซส์ออกมาอีกไซส์นึงนะคะกางเกงยีนแบบเนี้ยเหมาะกับคนที่มีหน้าทองเพราะว่ามันจะรัดหน้าทองแล้วมันมีกระดุมหลายเม็ดเห็นป่ะคือเอวสูงมากเป็นกางเกงที่แนะนำเลยกางเกงเอวสูงเนี่ยเป็นกางเกงที่คนมีพุงจะต้องมีเลยนะจ๊ะและนี่นะคะก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่พี่อ้ําสั่งมาจากชีอินนะคะเป็นเสื้อผ้าที่พี่อ้ําสั่งมาแล้วรู้สึกว่ามันสวยเวลาใส่แล้วเรามีความมั่นใจสำหรับใครที่สนใจเสื้อผ้าในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพี่อ้ําขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดของพี่อ้ําด้วยนะจ๊ะจะได้ลดไปอีกแกแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยโหลดแอปนะคะก็ไปโหลดแอปชีอินก็ได้สะดวกทางแอปก็โหลดแอปสะดวกทางเว็บไซต์ก็กดลิงก์เข้าไปได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่อ้ําที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายบาย